อุ้ยเกือบโซฟาเซฟโคตรเซฟเลยเฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกันตอนใหม่ของเราแล้วใส่หน้ากากไหมวะใส่พี่ต้องใส่โอเคฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะใส่หน้ากากด้วยโอเคเฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมท้าแข่งมันๆกันอีกแล้วนี่ก็คือเกมท้ายิงฟรีคิกเพื่อชิงนี่ครับถุงผ้าครับ Nike Mercurial นะครับที่ผมได้มาจากรองเท้า Nike Mercurial นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมท้ายิงฟรีคิกนี้นะครับไปดูกันเลยโอเคแล้วกติกาของเราคือแต่ละคนจะได้ยิงบอลกันคนละ3ลูกนะครับอันนี้เราจะเริ่มยิงมุมซ้ายก่อนแล้วก็ยิงมุมกลางแล้วก็ยิงมุมขวาครับใน3มุมที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยใครยิงได้เข้ามากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับมีประตูด้วย1คนนะครับแต่ไม่บอกนะครับว่าประตูเก่งไม่เก่งครับให้เป็นความลับเอาคนแรกคือน้องเหลิมครับน้องเหลิมมาพี่ก็น้ำมูฟันแล้วน้องๆไอ้ยิงอาบังน้องเหลิมมาแล้วมาแต่ขวาโอ้ยางครับให้เชื่อผู้ชนะขวาโอ้ย2ลูกแล้วสวยพี่พ่อทำดีเนาะมันไม่ง่ายครับลูกท้ายครับขึ้นๆๆๆขวาขวาโอ้ยขวาขวาโอ้ยขวาขวาโอ้ยขวาชนคาน่ะคนแรกได้0นะครับต่อไปน้องฟุตตี้ครับต่อไปคือฟุตตี้ครับมาไปยิงปั่นสองโอ้ยยังแซฟอยู่ครับเข้าไหมได้1ลูกครับฟูตี้ครับฟูตี้ได้เป็น1ลูกครับโอเคนำไปที่1แล้วคนไปครับน้องโบกี้ครับไปครับ3ลูกครับยังครับโอ้ยลูกสุดท้ายดึไปยังเข้าไปครับโอ้ได้1ลูกครับโอเคเสมอที่1ร่วมนะครับคนต่อไปครับปั่นครับโอ้จะปั่นครับโอ้ยจะเล่นเสาแรกยังครับมามาลูกนี้ไม่เข้าตกรอบนะครับมาศูนย์ครับคนต่อไปกัปตันครับครับน้องกัปตันครับไปเลย3ลูกเฮ้ย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 น้องยิงโหดเลยโอ้ยเข้าโอ้ยเข้าโอ้ยศูนย์ไปไปต่อไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดตรงกลางแล้วคนแรกเหมือนเดิมคือเหลิงไปยิงสามลูกไม่เข้าสักลูกไม่เข้าสักลูกข้าพันโอ้ยเซฟอ่ะข้าพันโอ้ยเซฟอ่ะไปเดี๋ยวยิงเตะใหม่ไหมเพราะโดนกล้องไม่พี่ใช่เมื่อกี้เราตกลงกันแล้วคือลูกบอลเนี่ยไปโดนกล้องแต่มันตรงกลางไงประตูก็ต้องรับได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่โอเคสรุปคือเราตกลงกันแล้วว่าลูกที่2ที่โดนกล้องก็คือนับเหมือนกันโอเคไปลูกสามไปเอาไปพี่โว้ลูกซ้ายแล้วกันโอ้ยตรงกลางตลอดเลยวะศูนย์ครับศูนย์ครับกูตี้จัดไปโอ้ยออกโอ้ยแต่นะแต่ยากนะโอ้ศูนย์ครับได้ศูนย์โบกี้ครับไปลุย
โอ้ยเกลือโอ้ยโคตรเซฟเลยพอฟอร์มครับโอ้ยใจเย็นนะน้องสาวเหมือนจะง่ายอ่ะโอ้ยโอ้ยเซฟหุ้ยได้สูงกันเกือบหมดเลยอ่ะปั่นไปลูกง่ายๆโอ้ยเอาเลยพี่บัวหน่อยนะพี่บัวถ้าเราหนึ่งเข่าอีกแล้วพ่อโอ้ยเซฟหมดศูนย์กัปตันครับมาตอนนั้นเขาบอกเฮ้ยโอ้ไม่มีใครได้ใช่ไหมเนี่ยศูนย์หมดเลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่3นะครับก็คือมุมทางด้านกาบขวาตอนนี้เหลิมได้คะแนนเท่าไหร่ศูนย์ครับศูนย์ครับต้องยิงให้ได้มากกว่า1ลูกถึงจะมีสิทธิ์ได้ถุงผ้านะครับไม่ปั่นเลยครับหัวเฮ้ยลูกฮุกโอ้ยลูกฮุกอ่ะเฮ้ยลูกฮุกโอ้ยลูกฮุกอ่ะโอ้ยยิงยังสวยหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับเสมอแล้วพี่ฮุกอย่าเส้นดีโอ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์อันนี้ได้กี่ลูก1ลูกครับ1ลูกนะครับ3ละ1ลูกน้องฟุตตี้นะครับตอนนี้มีตุนอยู่1ลูกครับคือตอนนี้ถ้ายิงได้มากกว่า1ลูกก็มีโอกาสได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันไปโอ้ยชนเสาโอ้ยชนเสาบาดเจ้าล่ะโอ้ยเสมอตอนนี้มีตุนอยู่กี่ลูก1ลูกครับถ้ายิงได้อีกลูกนึงโอกาสชนะมีสูงมากเพราะว่าตอนนี้เสมอกันอยู่ลูกนึงโอเคครับเฮ้ยยังเหนียวโอกาสสุดท้ายอีก2คนอีก2คนหาป้ายมีตุนอยู่กี่ลูกครับ0ครับต้องยิงเสมอให้ได้ลูกนะครับถึงจะมีโอกาสนะต่อครับต่อ2คนดี2เฮ้ยบาสจะทำยังไงชนะแล้วชนะแล้วถ้าติดใช้เก่งเฮ้ยโอ้ยอีกลูกเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเซฟเป็นปั่นยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่นยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้0ตอนนี้มีตุนอยู่กี่ลูกครับ0ครับเดี๋ยวต้องยิงให้ได้มากกว่าลูกนึงครับถึงจะเข้ารอบครับโอเคจะพยายามครับเฮ้ยเฮ้ยลุ้นได้เข้าก็เสมอนะเด็ด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 โอ้โซนตกรอบดูว่ามีใครเข้ารอบกันบ้างมีใครบ้างมีเหลิมครับมีเหลิมฟุตตี้ครับแล้วก็โบกี้ครับ3คนนี้ได้กันคนละ1ลูกเดี๋ยวกติกาต่อไปก็คือให้ยิงจุดโทษกันแต่ให้ยิงกันคนละลูกถ้ายิงเข้ากันหมดก็ต้องยิงจนกว่าว่าใครจะยิงไม่เข้าครับเดี๋ยวไปดูกันประตูคนเดิมไหมประตูคนเดิมป่ะคนเดิมคนเดิมคนเดิมไปประตูคนเดิมเดี๋ยวเราไปยิงจุดโทษกันไปเลยจะมาจับโป้งกันก่อนว่าใครจะ
ยิงเป็นคนแรกหรือคนหลังนะครับเดี๋ยวมาจุ๊บจุ๊บคนแรกเออแพ้คนแรกเสียคนสองคนแรกนะครับซ้ายมือครับน้องโอ้สบายครับ1โอ้เข้าเหมือนกันตกรอบไป1ครับโอ้เข้าไม่เข้าก็แพ้เลยนะครับสักสองเองโอ้ยได้อยู่ความกดดันอยู่ที่คนต่อไปครับนะสองหนึ่งโอ้กดดันต่อเนื่องครับสองโอ้ยกดดันต่อเนื่องไม่ครับลุงนี้วันนะครับลุงนี้วันครับแต่เข้าชนะเลยครับโอ้ย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 เสมอครับเลิกกันใหม่ครับเลิกกันใหม่ครับนะครับกดดันครับ3 2 1โอ้ได้ครับไปครับ3 2 1โอเคครับสำหรับเกมวันนี้ก็มีพลิกผันนิดๆหน่อยๆนะครับสนุกมากเลยขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่มาเล่นกับเกมกับพวกเรานะครับและคนที่ได้ถุงผ้ามาทีเดียวในกีบเราไปก็คือนี่เลยครับใช่ครับนี่ก็นับวันนะครับน้องๆโตอายุนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย